สวัสดีการเดินทางสวัสดีเพื่อนใหม่วันนี้ Big Map Review และสภายกล้องเที่ยว Camera Travel เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตามแมปครั้งแรกที่ปากช่องนครราชสีมาครับสำหรับปลายทางที่ป๊อปมาในวันนี้นะครับคือที่นี่ครับนาเขาคาเฟ่คาเฟ่เอาใจสายธรรมชาติที่มีมุมตกแต่งทั้งด้านในและเอาท์ดอร์เยอะมากๆครับกาแฟสดสุดหอมจากดอยปางขอนรวมถึงหลากหลายเมนูเครื่องดื่มที่มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับอ้อที่นี่ยังเด่นเรื่องของหวานไม่ว่าจะเป็นครัวซองวัฟเฟิลหรือเค้กด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ป๊อปก็ได้พี่เบนโตะและพี่กุ๊กกิ๊กอาสามาร่วมทริปไหนๆพี่ๆเขาก็มาแล้วให้พี่ๆเขาพาไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับอีกหนึ่งมุมที่มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดคือบริเวณชั้น2ของร้านครับซึ่งด้านบนนั้นจะเห็นวิวรอบๆถึง360องศาเลยทีเดียวมาที่นี่รับรองประทับใจแน่นอนครับและสำหรับทริปพักที่ป๊อปเลือกจะมาพักในทริปนี้นะครับที่นี่คือแลนด์บีชรีสอร์ทแอนด์โฮสเทลครับห้องพักที่นี่จะแบ่งเป็นไทป์หลายๆไทป์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิวภูเขาบ้านไม้ซึ่งก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนเลยครับอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดถ้ามาพักที่นี่ก็คือสวนน้ำแลนด์บีชนั่นเองครับบริเวณสวนน้ำนี้ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับป๊อปลองถ่ายรูปแล้วถือว่าสวยใช้ได้เลยครับบริเวณที่พักที่นี่นะครับก็จะแบ่งเป็นจุดเป็นโซนมีทั้งห้องประชุมห้องอาหารจุดพักผ่อนมีคาเฟ่ของตัวเองรวมถึงอาหารเช้ารับรองว่ามาที่นี่ได้ทั้งพักผ่อนได้ทั้งถ่ายรูปน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนไม่น้อยเลยครับและทั้งหมดนี้คือทริปเที่ยวตามแมปปากช่องแชปเตอร์12วัน1คืนรอบหน้าเราจะไปเที่ยวตามแมปที่ไหนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยนะครับ